สวัสดีครับพบกับผมแอดมินอเล็กซานเดอร์จาก Crusader Quest Guide นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นควิกรีวิวนะฮะควิกรีวิวฮีโร่อีปรังนะครับมาพร้อมกับโซบาวนะฮะซึ่งโซบาวผมก็ออปชันยังไม่สุดนะฮะเรามาดูพาสซีฟบ็อกซ์สกิลของตัวกีปลังดีกว่าเฟรมแอโร่นะครับยิงเฟรมแอโร่ทะลุโจมตีทะลุทะลวงศัตรูนะฮะเป็นเมจิกดาเมจ50 122 250% ตามแอทแทคพาวเวอร์แล้วก็จำนวนเชนนะฮะเมื่อพาสซีฟนะฮะเป็นเมนไทป์นะครับเมื่อตัวกีปลังใช้3เชนคริติคอลเชนและคริติคอลดาเมจครั้งต่อไปจะเพิ่มตัว critical chance จะเพิ่ม 50% แล้วก็ critical damage จะเพิ่ม 75% แบบไม่ถูกหารนะฮะคือเพิ่มแน่นอน 50-75% นั่นหมายถึงว่าตัวกีปลังนี่ก็จะคีกระจุยกระจายนะฮะแล้วก็จะคี damage แรงมากนะฮะเราไปดูโซบาวนะฮะโซบาวเวพอนผมขอไปดูที่เวพอนโทมนะฮะweapon tome pom of circumstance นะครับเมื่อใช้3เชนสกิลดาเมจบวก100นะฮะแล้วก็เอฟเฟกต์บวก1นะฮะจากที่ผมจำจากที่ผมเคยลองใช้นะฮะมันจะมีฟินิกซ์บินมานะฮะโอเคเราอาจจะยังไม่เห็นภาพนะงั้นผมจะไปลองเทสในด่านนี้ดูนะฮะอย่างที่ผมบอกนะฮะนี่คือการควิกรีวิวนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่รีวิวละเอียดนะฮะโอเคตัวที่ผมใช้ก็จะเป็น2มิลแล้วก็1กีปารังนะฮะครับที่ใช้ผมเลือกเป็นเบลล่านั่นแหละโอเครีเลยกีปารังเป็นตัวนึงนะที่ผมคิดว่ามันควรจะเอาไว้ปั้นตัวสุดท้ายสุดของเกมเลยนะฮะถ้าเกิดจะเอามาเป็นดาเมจหลักหรือว่าเอามาลงโคลอเซียมดาเมจหลักก็โอเคนะฮะแต่ซึ่งเนื่องจากการใช้3บล็อก2ครั้งของมันค่อนข้างกินเวลานะฮะก็เลยไม่ค่อยเหมาะในการเอาลงโคลอเซียมมากเท่าไหร่นะฮะนะครับจริงๆเดินฟินิชต่อไปนะฮะแล้วก็ยิงไปรอบ2จะเป็นนกบินขึ้นนะแล้วก็บินโฉบนะฮะสำหรับที่มีโซบาวนะถ้าไม่มีก็จะเป็นยิงฟินิชไปอีกรอบหนึ่งนะสกิลฟินิชโจมตีทะลุทะลวงนะฮะนั่นหมายถึงว่าไม่ว่าจะศัตรูที่อยู่ไกลแค่ไหนนกฟินิชก็จะบินไปถึงนะฮะคือผมก็ยังไม่เต็มเลยนะครับจะเป็นนกบินนะฮะคือค่อนข้างแรงนะเพราะว่าแต่ว่ามันอัตราการยิงมันค่อนข้างช้านะคนเล่นไม่นิยมเล่นกันในความคิดผมมันแรงมันคือที่เข้าแรงอยู่สังเกตดูดีๆจะเป็นคิติเข้าแดงเป็นอย่างนี้ดาเมจของกีปาส่วนใหญ่จะเป็นคิติเข้านะฮะเน้นคิติเข้าขนาดมากดาร์คซีล่าแล้วครับผมว่ามันเป็นตัวที่โดนคนอื่นลืมไปหมดแล้วนะฮะกีปาเนื่องจากความช้าของมันนะฮะในความคิดผมถ้าเอาไว้ลงดั่งพวกดั่งเล็กๆผมว่ามันก็โอเคนะแต่ว่าถ้าเกิดไปลงโคลอสเซียมก็คงบินง่ายไปหน่อยนะเพราะว่าคอมโบช้านะโอเคเรียบร้อยนะครับอ
เรามาดูออปชันอาวุธที่เหมาะสมกันดีกว่านะครับออปชันอาวุธที่เหมาะสมสำหรับโซบาลนะผมให้เป็นคริติคอลดาเมจแล้วก็ Armor Penetrate Resist Penetrate แล้วก็คริติคอลแชมป์นะควรจะเป็น Attack 2คริติคอลดาเมจแล้วก็Resist Penetrate นะครับจะเหมาะสุดสำหรับสิบพลังนะฮะแต่ถ้าใครจะเล่น Attack Function ก็ควรจะมีcritical chance แล้วก็อาจจะเป็น resistance penetrate นะถ้าเกิดจะเอาไว้เล่นลงเพอร์เซียมหรือว่าลงรุ่ยดันโหนนะฮะแต่ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะฮะตัวนี้ถ้าเกิดคิดจะปั้นเป็นตัวหลักในการเล่นดาเมจผมขอแนะนำว่าให้คิดให้ดูให้ดีๆก่อนเลยนะฮะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่สตาร์ทคอมโบช้าแล้วก็อาจจะไม่ทันใจเหมือนตัวอื่นนะฮะแต่โดยรวมดาเมจของคีปาลังถือว่ายอดเยี่ยมดีโอเคก็ขอจบควิกรีวิวฮีโร่ตัวละครตัวเก่าเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้รบกวนกดไลค์แล้วก็กด Subscribe วิดีโอนี้ด้วยนะครับฝากติดตามแฟนเพจ www.facebook.com /crusaderquestguide ด้วยนะครับวันนี้ผมแอดมินอเล็กซานเดอร์ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่คราวหน้านะฮะสวัสดีครับ